ก็กลับมาต่อกันใน Creative Auto San Andreas Definitive Edition ใน EP ที่33นะครับก็ EP นี้ผมก็ยังคงอยู่ในภารกิจของ Catalina นะครับซึ่งตอนนี้ก็มายืนอยู่หน้ากระท่อมเล็กๆบนภูเขาของ Catalina เรียบร้อยแล้วจาก EP ที่แล้วครับก็ได้ไปทำการปล้นในส่วนของร้านรับพนันนะครับแล้วก็รู้สึกว่ายังเหลือจุดที่เราสามารถไปปล้นได้อีก2จุดนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยยังไม่รู้นะครับว่าวันนี้เราจะได้ไปทำการปล้นที่จุดไหนนะครับซึ่งผมก็จะใช้หลักการเดิมคือตรงไหนใกล้สุดก็ไปปล้นตรงนั้นแหละครับแล้วก็จะเห็นว่าณตอนนี้นะครับยังมีภารกิจของซีซ่าขึ้นมาด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอละเอาไว้ก่อนนะครับก็จะทำภารกิจของแคทเธอรีน่าให้จบก่อนแล้วก็ค่อยไปดูในส่วนของภารกิจของซีซ่าครับแล้วก็วันนี้เราไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไรนะครับในการปล้นจะมีอุปสรรคหรืออะไรพวกนี้ไหมก็พร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยนะครับกับ EP นี้ครับเฮ้แคทเธอรีน่านี่คาเวนไปเร็วที่ร้านพวกเราเอาไปปล้นแบงก์กันเถอะเร็วๆเข้าไปเร็วเข้ามาก่อนสิที่ร้านเอานะไปกันเถอะเร็วๆเข้าย้ายก้นของนายเข้ามาในนี้คาวจอนสันหรือจะให้ฉันยัดระเบิดเข้าไปในรูตูดนายก็ได้ก็ได้ฉันมาแล้วฟังนะที่รักฉันต้องการเงินจริงๆนะโอ้ my god นี่มันบ้าอะไรซะเนี่ยนี่คือแท่งหันษาส่วนนั่นก็เอาไปแขวนนายไงเดี๋ยวฉันจะทรมานตูดนายเองนายไม่เคยเขียนจดหมายหาฉันไม่เคยโทรหาทำเหมือนฉันเป็นโสเภณีเหมือนโสเภณีของนายคนเดียวไม่นะที่รักได้โปรดอย่าเอามันเข้ามาข้างในถึงเวลาที่ฉันจะลงทันแกแล้วได้โปรดไม่ที่รักได้โปรดโอ้ยไม่นะโอ้ยอย่าโอ้เร็วกว่านี้แรงกว่านี้ลึกกว่านี้อีกโอ้ใช่ใช่ใช่พวกเราออกไปป้นตอนนี้กันเลยดีไหมเป็นไงบ้างมันก็แปลกๆอยู่นะฉันรู้ว่าเธอชอบฟังนะทีละฉันว่าพวกเราเอาไปหาเงินแบบที่ยังจ้างกันดีกว่าฉันรู้สึกเหมือนเธอเริ่มจะเบื่อฉันแล้วนะฉันแค่ต้องการเงินเท่านั้นก็เลยคิดว่าฉันเป็นดอกไม้ริมทางเป็นโสเภณีที่ไม่ต้องจ่ายเงินใช่ไหมล่ะฉันยังไม่ได้พูดเรื่องนั้นเลยนะข้าวฉันรักเธอนะแต่ว่าสิ่งที่เธอทำเนี่ยเหมือนกับเธอรังเกียจฉันมากเลยหรือว่านายไปมีผู้หญิงอื่นฉันรู้จักนายดีนะข้าวฉันจริงจังนะฉันจะฆ่านายแน่ถ้านายก่อเรื่องฉันจะเจียนน้องชายนายก่อนแล้วหลังจากนั้นฉันจะเอาให้นายกินพอแล้วฉันแค่ต้องการแค่เงินเท่านั้นแหละข้าวนี่นายเบื่อฉันแล้วจริงๆใช่ไหมได้โปรดเถอะที่รักฉันต้องการเงินจริงๆแบบสุดหัวใจเลยโอเคบางทีวันนี้อาจจะเป็นงานใหญ่หน่อยก็แล้วกันจบยังครับก็เปิดแผนที่ขึ้นมานะครับตรงนี้มีจุดที่เราสามารถปล้นได้ทั้ง2จุดนะครับซึ่งตรงนี้เหมือนเดิมนะครับผมก็จะไม่เลือกครับจะให้ระบบเนี่ยเลือกให้ผมเองนะครับก็คือค้นหาเส้นทางที่ใกล้ที่สุดนะครับขึ้นมาให้ผมข้าวนายต้องเร็วและโหดเหี้ยมกว่านี้นะแล้วอย่าทำโง่ๆเหมือนตอนที่อยู่ร้านรับพนันล่ะว่าไงนะถ้าเธอไม่เริ่มทำเรื่องบ้าๆมันก็คงจะดีกว่านี้แหละที่พวกเขาต้องตายกับพ่อนายช้าและโง่ไงก็เหมือนกับเด็กอ้วนที่กินช็อกโกแลตในขณะที่พ่อเขาไม่ให้อะไรกับลูกเลี้ยงที่เป็นผู้หญิงนอกจากขนมปังเก่าเลยอะไรนะเรื่องนี้มาได้ไงเนี่ยพ่อเธอฉันไม่อยากคุยกับนายแล้วก็สงสัยว่าแคทเธอรีน่าจะมีปมอยู่เล็กน้อยนะครับตรงนี้เท่าที่ผมดูแผนที่เนี่ยอีกไม่ไกลแล้วนะครับก็ตรงตรงนี้ลัดไปเส้นทางย่อยนะครับโอเคอ้อผมเห็นมาร์คเกอร์สีแดงแล้วอยู่ในเมืองนะครับตรงนี้แล้วก็เนื่องมาจากว่าผมรู้สึกว่ารถคันนี้เนี่ยถ้าขับบนพื้นที่เป็นพื้นดินเนี่ยเบรกค่อนข้างจะลำบากมากครับแล้วก็การออกตัวเนี่ยถ้าออกตัวแรงปุ๊บเนี่ยมันจะสั่นเลยโอเคเรียบร้อยครับมาถึงแล้วจอดเลยแล้วก็เหมือนจะเป็นร้านขายเหล้านะครับเนี่ยนี่แหละจะเป็นร้านเป้าหมายของเราเธอหมายถึงว่านี่ร้านสุดท้ายแล้วใช่ไหมไอ้พวกบ้านนั่งใครเนี่ยเดี๋ยวรอดูก่อนดูว่าพวกนั้นมันจะทำอะไรอ้าวโดนต้นตัดหน้าครับพวกเราได้เงินแล้วออกจากที่นี่กันเถอะพวกบ้านนั่นเป็นเงินของเราไปนั่นเงินของฉันโดนไปซะไอ้พวกบ้าเอ้ยนายขับนะข้าวเดี๋ยวฉันยิงเองไปเร็วเข้าเอาละครับพอมาถึงช่วงนี้นะครับเราก็จะทำหน้าที่ในการเป็นพลขับอีกหนึ่งครั้งครับโดยที่ครั้งนี้เนี่ยเราจะช่วยหญิงก็ได้นะครับแต่ว่าผมแนะนำว่าเนื่องมาจากว่ากระสุนผมเนี่ยมันมีไม่เยอะนะครับพวกมันกำลังจะหนีไปแล้วก็พยายามขี่รถตามพวกโจนะครับแบบนิ่งๆแล้วเดี๋ยวให้แคทเธอรีน่านะครับยิงเองหยุดยิงก่อนได้ไหมเกือบโดนหูฉันแล้วก็สบายเจ๊ยิงไม่โดนเลยครับ
ก็ตรงนี้ใจเย็นๆนะครับขี่ไม่ต้องเร็วมากครับยังไงเนี่ยเราขี่ตามพวกมันอยู่แล้วเอ้าเรียบร้อยครับก็พอเรากำจัดได้1คนนะครับกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าเงินของพวกโจรเนี่ยมันจะตกนะครับเราก็ให้เราเนี่ยทำการวนกลับไปเก็บอีก1รอบนะครับหรือว่าถ้าโชคดีนะครับตอนที่มันตกเนี่ยเราเก็บได้พอดีเนี่ยอันนี้ถือว่าโชคดีมากๆครับโอเคตอนนี้เจ๊รีบยิงเลยเราเข้าเหมือนจะยิงไม่โดนเลยสักนัดก็ถ้าใครตรงนี้มีกระสุนเหลือนะเยอะๆนะครับก็แนะนำให้ช่วยยิงก็ได้นะครับเพราะว่าดูเหมือนเจ๊เนี่ยจะยิงไม่ค่อยโดนเลยครับขนาดอ้อนี่ครับเหมือนโดนแขนไป1ดอกแต่ว่าก็ไม่ตกมอไซค์นะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องรีบนะครับประคองรถดีๆก็พอครับเพราะว่าเนื่องจากว่าสกิลในการขี่มอไซค์ของผมเนี่ยค่อนข้างจะไม่เยอะครับแล้วก็ตัวมอไซค์เนี่ยยิ่งสกิลเราขี่ไม่เยอะนะครับมันก็จะทำให้เราบังคับรถค่อนข้างจะยากครับขนาดจ่อๆยังไม่โดนเลยเจ๊ยิงดีๆหน่อยโอเคเนี่ยครับแล้วกระเป๋ามันจะตกพอดีว่าผมเนี่ยเก็บได้พอดีเหลือตัวสุดท้ายแล้วครับตรงนี้ชายหัวโล้นครับแล้วก็ทางสะพานครับเอ้าดีนะครับที่ผมเร่งความเร็วไปเรียบร้อยครับตกสะพานอ้าวโชคดีครับที่ไม่ตกลงไปในน้ำก็ขี่ต่อครับตรงนี้เราจะเห็นว่าถ้าสมมติว่ามันระยะห่างมันไกลเนี่ยไม่ต้องเป็นกังวลนะครับยังไงรถเราเนี่ยตามทันอยู่แล้วเพราะว่ามันขี่ไม่ค่อยเร็วครับแล้วก็ตรงนี้ใจเย็นครับแค่ประคองเนี่ยครับมันจะมีจังหวะที่บางที AI มันก็ติดบั๊กทำนู่นทำนี่มากหรือล้มลงไปเองแต่ว่าถ้ามันไม่ตายเนี่ยมันก็จะกลับขึ้นมาขี่มอไซค์เหมือนเดิมนะครับก็ตรงนี้เน้นย้ำอีกทีนึงตามไปเรื่อยครับใจเย็นๆไม่ต้องรีบครับก็การยิงเนี่ยไว้เป็นหน้าที่ของแคทเธอรีน่าไปครับโอเคเจ๊รีบยิงประกบขนาดนี้แล้วที่เห็นขับสายนี่ผมไม่ได้ขับสายนะครับพอดีมาขับสายเองโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ภารกิจขึ้นมาแล้วว่าให้เราพาแคทเธอรีน่านะครับกลับไปยังฐานทัพหรือกระท่อมของเราก็จะอยู่โอเคอยู่ตรงนู้นเลยไกลท่านนึงก็ย้อนกลับครับแล้วก็ตรงนี้ให้แนะนำนะครับว่าเส้นทางที่เราย้อนกลับเนี่ยถ้าเราวิ่งตามเส้นทางของระบบนะครับมันจะให้เราเนี่ยกลับไปทางที่มีสะพานกระโดดครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าดูจากแผนที่นะครับจะเห็นว่ามันไม่ได้ผ่านในส่วนของถนนใหญ่นะครับผมก็เลยจะแนะนำว่าตรงนี้ให้เราขับผ่านถนนใหญ่ดีกว่าเพราะว่าเผื่อเราตกลงไปในน้ำเนี่ยเดี๋ยวมันจะเรื่องยาวครับก็ขับอ้อมนิดนึงนะครับตรงนี้เพื่อความชัวร์ก็ตรงนี้บทสนทนาเดี๋ยวผมขอข้ามไปนะครับพอดีว่ามันเป็นเกี่ยวกับการบ่นของแคทเธอรีน่านะครับก็ยังไม่ค่อยมีความสัมพันธ์อะไรเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นเรื่องการเถียงซะมากกว่าครับโอเคก็ตรงนี้จะเห็นว่าผมเนี่ยขับมาเส้นทางที่เป็นเส้นทางถนนหลักนะครับเพราะเนื่องมาจากว่าอย่างที่บอกไปคือถ้าเป็นเส้นทางเมื่อสักครู่ที่หรือว่าเส้นทางที่ระบบจัดให้เนี่ยมันจะเป็นเส้นทางที่เราต้องทำการกระโดดข้ามสะพานไม้ที่หักนะครับซึ่งจากตอนที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่ไล่ล่าในส่วนของพวกโจเนี่ยจะเห็นว่าขนาดผมเนี่ยพยายามประคองรถแล้วก็ยังเกือบจะตกสะพานเลยมีบอกเล็กน้อยครับว่านี่เป็นทางลัดนี่ใช่ครับกลับทางลัดแล้วเดี๋ยวมันตายครับโอเคใกล้จะถึงแล้วตรงนี้เลี้ยวขึ้นภูเขาครับก็จะเห็นว่าถ้าเป็นพวกรถ ATV พวกนี้เนี่ยขึ้นเขาเนี่ยมันจะขี่ค่อนข้างจะง่ายกว่ารถของแคทเธอรีน่านะครับสายไปสายมาเยอะกว่านี้ครับโอเคมาถึงเรียบร้อยครับก็ไปจอดที่น่าจะเป็นมาร์เกอร์สีแดงนะครับโอเคมาจุดที่จอดนะครับมาร์เกอร์สีแดงเลยบอกฉันซิว่าพวกเราไม่ได้หลงนะคาร์ลนายต้องเรียนรู้เกี่ยวกับผู้หญิงให้มากกว่านี้นะกลับมาหาฉันเมื่อนายเข้าใจมันแล้วลาก่อนเอาละครับก็จบภารกิจนี้ไปครับได้เงินมาแค่พันเดียวเองครับก็ตรงนี้นะครับใน EP นี้ยังไม่จบนะครับแต่ว่าระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเหมือนจะมีรอยร้าวเล็กๆนะครับเกิดขึ้นระหว่างคาวแล้วก็แคทเธอรีน่าครับซึ่งหลังจากนี้จะมีสายจากแคทเธอรีน่านะครับโทรเข้ามาครับโอเคโทรเข้ามาแล้วก็ทำการรับโทรศัพท์เลยเฮ้ hey, ว่าไงทำไมนายถึงยังล่าเริงอยู่นายคิดว่าฉันเป็นของตายของนายใช่ไหมทีละใจเย็นก่อนฉันจะใจเย็นเมื่อนายมาที่นี่แล้วหวังว่าฉันจะไม่ต้องเขียนในจ้อนายเมื่อนายมาถึงนะฟังก่อนนะมันไม่ต้องพูดแล้วรีบมาที่นี่เดี๋ยวนี้เอาละครับหลังจากจบบทสนทนาไปนะครับผมรู้สึกว่าเจ๊เขาเป็นไบโพล่าหรือเปล่าครับเนี่ย
เดี๋ยวรักเดี๋ยวอยากฆ่าเดี๋ยวอยากเจียนนู่นนั่นนี่ก็ตรงนี้ครับเราต้องมาดูกันว่าคือผมยังไม่ได้จะไปไหนเลยแค่อยู่ข้างๆบ้านนี่แหละครับโทรมาด่าอีกเรียบร้อยแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับเนื้อเรื่องเนี่ยกำลังเข้มข้นเลยส่วนเนื้อเรื่องต่อไปจะเป็นยังไงนั้นก็ฝากติดตามใน EP หน้าด้วยนะครับสำหรับ EP นี้จบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ